สวัสดีครับพบกับพี่เก้งช่องซีเก้งทอยครับวันนี้ไปมิสเตอร์ดีวายครับเขารีวิวกันมาหลายคนแล้วนะผมเพิ่งจะได้มารีวิวนะครับนั่นก็คือ Dino Box นะครับหาซื้อได้ที่มิสเตอร์ดีวายราคา73บาทนะครับก็มีทั้งหมด3สีนะสีเหลืองนะครับสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินนะครับDino Box นี่มันก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์ไดโนเสาร์นะครับนะแล้วก็สามารถแปลงร่างกลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ได้เลยนะครับเหมือนเต่านะครับหดอยู่ในกระดองนั่นเองนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนี่ยครับแพ็คหน้าตาเป็นอย่างนี้จะเล่นอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับผมอันบ็อกเลยแกะออกมาแล้วครับสีน้ำเงินที่พี่เก้งแกะออกมาครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับพลาสติกถือว่าเป็นพลาสติกเกรดระดับกลางนะครับก็ไม่น่าเกียดนะรายละเอียดดีเทลเนี่ยก็คมชัดดีนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูว่าจุดขยับจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ครับให้ดูด้านหน้าด้านหลังนะครับมีจะงอยหางเล็กๆตรงนี้นะครับโอ้โหนะได้ข่าวว่าพี่เขามีมือด้วยนะครับเดี๋ยวผมหามือก่อนนี่นะครับมือจะอยู่ช่วงนี้นี่ครับต้องดันออกนิดนึงหมุนขาครับนี่จะเห็นเป็นมือซ่อนอยู่นะครับมีมือด้วยนะดันออกมาครับนี่ครับมือเล็กๆครับประมาณนี้เลยนะก็เป็นกิมมิกเล็กๆนะครับของพันธุ์ทีเล็กนะที่จะต้องมีมือเล็กๆกว่าต้นขาทั้งสองข้างครับเดี๋ยวเอานิ้วอีกข้างหนึ่งออกมาก่อนนะครับก็เป็นของเล่นหรือว่าของสะสมนะครับวางสวยๆนี่ก็สวยเหมือนกันนะนี่ครับให้ดูนี่ครับออกมาเป็นมือเล็กๆแล้วอ่ะมาดูจุดขยับกันบ้างครับหัวหมุนได้ครับเอาหลุดแล้วอันนี้หลุดเองนะนี่ครับหลุดนี่ครับหมุนได้ประมาณนี้360องศามั้ยเกือบ360องศาติดหลังนิดนึงนะครับก็ต้องยอมรับนะว่าราคา73บาทเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับสายโมสายอะไรเนี่ยเอาไปติดกาวได้เลยเพราะว่าเขามีร่องตรงเนี้ยร่องนะครับมีรายละเอียดดีเทลนะฮะคล้ายๆกันดั้มเลยนะโอเคนะครับอ่ะเรามาดูส่วนหัวแล้วส่วนปากครับขยับได้ประมาณนี้ครับข้างในก็จะมีเป็นเหมือนท่ออะไรดีเทลต่างๆนะครับทำสีผมว่าสวยแน่นอนนะครับนี่ครับส่วนตรงลูกตาเนี่ยจะเป็นติดสติกเกอร์นะครับตรงสีที่เห็นเป็นเหมือนสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะครับดีเทลดีเลยล่ะอ่ะมาดูส่วนขาบ้างครับขาจะเป็นจอยครับหมุนได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะข้อต่อส่วนขาครับก็จะเป็นมุมหักอย่างนี้เลยนี่ครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมาแยกส่วนกันดูว่ามันถอดอะไรได้บ้างนะจะเป็นจอยครับบอลจอยครับเสียบเข้าด้านข้างครับนี่คือส่วนขาครับแยกส่วนเล่นแล้วนี่ครับส่วนขาอีกข้างหนึ่งด้านข้างจะเป็นบอลจอยแบบนี้นะครับรายละเอียดดีเทลหางกลางได้ประมาณนี้ครับขยับอะไรได้อีกไหมไม่ได้นะนี่ครับช่วงคอเดี๋ยวลองแปลงร่างเป็นร่างบ็อกร่างเป็นกล่องนั่นเองนะครับพี่เก่งลองแปลงร่างดูนะหลุดแล้วนี่ครับแปลงมั่วๆเลยล่ะไม่ต้องดูคู่มือกันเลยเดี๋ยวใส่ตรงนี้ก่อนดันตรงนี้เข้าล็อกครับพับหางแล้วไงต่อหัวอย่างนี้ครับแปลงมั่วๆนะไม่ได้ดูคู่มือเลยนะคือมันจะเป็นสังเกตว่าด้านข้างมันจะเป็นเป็นจอยยื่นออกมาเหมือนมันจะต้องเอาให้ลงล็อกอ่ะนะคิดว่างั้นนี่ครับไม่รู้ถูกหรือเปล่าแปลงมั่วแปลงมั่วไม่รู้ถูกไหม เดี๋ยวดูกล่องก่อนน่าจะถูกแหละนะดูตามคู่มือเหมือนเขาให้บิดเท้าไปด้านข้างด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองบิดด้านข้างนะครับแล้วมันจะมีเดือยอ๋อต้องให้เข้าเดือยครับดังแก๊กนี่ครับเสร็จละเป็นกล่องมันเต่าหดอยู่ในกระดองประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้า Dino Box นะครับเอาไว้เล่นกับรถเหล็กสเกลจิ๋วได้นะสเกลพวก1:80หรือว่า1:100นะ
ก็เอาไว้ขำๆนะครับสนุกๆ นะไว้ประกอบฉากได้นะครับน่าจะโมสีได้สนุกเลยถ้าเป็นสีเมทัลลิกน่าจะสวยนะครับสีแบบนี้มันพัดทิวหวานแหววไปนะครับยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวพี่เก้นะครับลาไปกับเจ้าตัวนี้ไดโนบ็อกหาซื้อได้ที่ร้านมิสเตอร์ DIY นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เก้ด้วยนะครับช่วงนี้จะลงคลิปเรื่อยๆละนะครับหลังจากเสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ